ามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศยังคงเกาะติดสถานการณ์ชุมนุมประท้วงที่ฮ่องกงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่11แล้วคุณผู้ชมคะผู้ชุมนุมออกมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากรายการเนี่ยบอกว่าหลายหมื่นคนนะคะจนกระทั่งพื้นที่ที่จัดการชุมนุมเนี่ยโอ้โหสภาพเนี่ยเบียดเสียดกันเลยแล้วก็ช่วงที่นัดหมายกันออกไปตอนแรกเนี่ยมีฝนตกลงมาต่างก็ไม่เป็นอุปสรรคกลางร่มแล้วก็ปักหลักชุมนุมกันอยู่แบบนั้นแม้กระทั่งช่วงค่ำค่ะวันนี้เนี่ยถือว่าภาพรวมไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะซึ่งผู้ประท้วงก็ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าที่อย่างเคร่งครัดแต่พวกเขาก็บอกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเกิดการปะทะกับตำรวจอีกหรือไม่ขณะที่ตำรวจปราบจราจรค่ะก็ตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชุมนุมบางคนในฝั่งตะวันตกของย่านธุรกิจใจกลางฮ่องกงแต่ว่าที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจเขตตะวันตกมีกองกำลังตำรวจกลุ่มใหญ่ประจำการอยู่นะคะซึ่งพนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่งวัย23ปีเปิดเผยว่าตำรวจบอกผู้ชุมนุมทุกคนว่าเป็นผู้ก่อจราจรแต่ผู้ประท้วงตะโกนใส่ตำรวจว่าวันนี้พวกเขาเดินขบวนอย่างสงบและไม่ต้องการปะทะกับเจ้าที่โดยก่อนหน้านี้แกนนำการประท้วงค่ะเขาให้คำมั่นแล้วว่าจะระมัดระวังไม่ให้ผู้ประท้วงก่อเหตุรุนแรงขึ้นอีกซึ่งก็ส่งผลให้การชุมนุมเมื่อวานนี้ดำเนินไปอย่างสงบแล้วก็มีการชุมนุมอีกหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่เขตเซ็นทรัลแอดมิรัลตี้เกาลูนมงก๊กซึ่งการประท้วงในฮ่องกงค่ะก็อย่างที่เราทราบกันมาในหลายสัปดาห์นะคะว่าต่อต้านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจากนั้นความไม่สงบก็ปะทุขึ้นมาเนื่องจากว่าชาวฮ่องกงที่ชุมนุมใหญ่หวั่นวิตกกันว่าเสรีภาพของพวกเขาภายใต้หลักการ1ประเทศ2ระบบจะถูกริดรอนหลังฮ่องกงคืนสู่จีนเมื่อปี2540แล้วก็ยกระดับขับไล่ผู้บริหารของฮ่องกงค่ะไปดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีฟิจินะคะซึ่งได้กล่าวตำหนิท่าทีของผู้นำออสเตรเลียที่ดูเหมือนว่าจะมีการดูถูกและเหยียดหยามผู้นำของประเทศในแถบแปซิฟิกซึ่งบอกว่าเป็นท่าทีที่ไม่น่ารักเลยถ้าเปรียบเทียบกับท่าทีของผู้นำของจีนนั้นผู้นำของจีนมีท่าทีที่เป็นมิตรกว่ามากนี่คือท่าทีล่าสุดและการแสดงความเห็นของนายกรัฐมนตรีไบนิมารามาของฟิจิค่ะให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ Guardian Australia วันนี้บอกว่าในการประชุมผู้นำเวทีหมู่เกาะแปซิฟิกหรือว่า PIF ครั้งที่50ที่ตัวลูประเทศเล็กๆในโอเชียเนียเมื่อช่วง15สิงหาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพยายามจะนำนโยบายของประเทศตัวเองเนี่ยมาบังคับใช้กับประเทศอื่นดูถูกผู้นำคนอื่นๆว่าออสเตรเลียได้ให้เงินมากมายกับประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นการดูหมิ่นและเหยียดหยามกันมากไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วยังย้ำได้ว่าไม่มีการแข่งขันกันระหว่างออสเตรเลียกับจีนแต่พอถูกถามว่าผู้นำประเทศในแปซิฟิกบางประเทศอาจต้องการกระชับความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นใช่ไหมนายกรัฐมนตรีของฟิจิก็ตอบว่าไม่มีอะไรเสียหายจีนไม่เคยดูถูกประเทศในแปซิฟิกไม่มาเป่าประกาศว่าได้ให้เงินมากมายจีนทำตัวดีและดีกว่านายกรัฐมนตรีมอริสันมากนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงรองนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียได้ว่าดูหมิ่นดูแคลนอย่างรุนแรงกรณีที่เขาพูดว่าประเทศในแปซิฟิกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยังคงอยู่รอดได้เพราะว่าหลายคนทำงานเป็นคนงานเก็บผลไม้ในออสเตรเลียด้านพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของออสเตรเลียค่ะก็ตำหนินายกรัฐมนตรีมอริสันว่าทำลายมิตรภาพกับประเทศในแปซิฟิกที่มีมาอย่างยาวนานขณะที่นายกรัฐมนตรีมอริสันเองก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้ใดๆนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าได้ให้ความเคารพและความสำคัญต่อประเทศเล็กๆในหมู่เกาะแปซิฟิกมาโดยตลอดค่ะมีรายงานนะคะว่ารัฐมนตรีคลังของอาร์เจนตินาค่ะได้ยื่นใบลาออกต่อผู้นำของประเทศหลังจากที่อาร์เจนตินาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำแล้วยังไม่มีวี่แววถึงสัญญาณการฟื้นตัวในระหว่างนี้โดยมีการยืนยันในหนังสือลาออกที่ได้ยื่นต่อประธานาธิบดีมาครีนะคะว่าเขาได้อุทิศการทำงานของตัวเองให้กับงานช่วยลดการขาดดุลครั้งสำคัญและลดรายจ่ายให้กับภาครัฐแต่ก็ยอมรับว่ารัฐบาลจำเป็นต้องปรับทีมเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลังเศรษฐกิจของประเทศเกิดความผันผวนอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
จนค่าสกุลเงินเปโซของอาร์เจนตินาในสัปดาห์ที่ผ่านมาดิ่งลงอย่างหนักถึง 21% ขณะที่ประธานาธิบดีก็ได้มีการแต่งตั้งนายเฮอร์นันลาคันซารัฐมนตรีเศรษฐกิจของจังหวัดบัวโนสไอเรสขึ้นเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่แทนค่ะด้วยความผันผวนทางเศรษฐกิจและค่าเงินเปโซที่ร่วงลงอย่างหนักมีสาเหตุหลักๆมาจากผลการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะซึ่งนักการเมืองฝ่ายกลางซ้ายของพรรคฝ่ายค้านเอาชนะนายมาครีซึ่งเป็นนักการเมืองสายกลางขวาไปแบบถล่มทลายด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 47.7 ต่อร้อยละ 32.1 ในการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นเสมือนการลงประชามติในประเด็นที่รัฐบาลอาร์เจนตินาต้องการขอเงินกู้จากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนขณะที่สถาบันจัดอันดับ Fitchและ S&P ต่างก็ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอาร์เจนตินาลงไปด้วยค่ะ